ตรงนี้ทำไมผักเหี่ยวผักช้ำไม่รู้แน่โดมินเตอร์โดแมเมื่อวานเห็นแล้วนะว่าเหี่ยวแล้ววันนี้ก็เหี่ยวอีกแล้วก็เลยแบบทำไมสงสัยแรงไปมั้งแต่ว่าเมามือน่ะร้านนี้ก็ไม่ค่อยเหี่ยวถั่วเนี่ยถั่วนี่ก็เหี่ยวบางต้นเซ็งอ่ะไม่เข้าใจเดี๋ยวรอดูซิว่าวันนี้น้องจะฟื้นไหมน้ำก็ให้โอเคแล้วนะแต่ไอ้พวกเนี้ยแตงอ่ะแตงปะวะน่าจะใช่แตงไทยมั้งไม่ตายอ่ะแต่ฟักทองเนี่ยก็คือทุกครั้งอ่ะไม่เคยแยกหรอกนะทุกครั้งถ้าเป็นกระบะอย่างเงี้ยปู่ให้มันเป็นกระบะแล้วเวลานั้นอ่ะก็ไปลงดินเลยใช่ปะไม่เคยแยกดูสิเนี่ยสวยงามสวยงามแข่งกับหญ้าเนี่ยต้นถั่วก็ยังโอเคหน่อยว่าจะแถมต้นถั่วอ้าวลืมมัดแถมต้นถั่วกะว่าจะให้สองต้นแถมหนึ่งต้นอะไรอย่างเงี้ยแมนก็ให้ถั่วสองต้นแถมฟักทองต้นถั่วเนี่ยน่าจะขาย15เองมั้งจำไม่ได้แต่ข้าวโพดเนี่ยจะยืนต้นเก่งมากเลยจำได้เหมือนกันแหละข้าวโพดเดี๋ยวรดน้ำก่อนอันนี้ข้าวโพดไทยนะให้พี่คนไทยไปด้วยอันนี้ดูสินะแตงอ่ะพวกเป็นเครือเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้น้ำก่อนอันนี้ถั่วข้าวโพดเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปให้น้ำเขาก่อนอันนี้ข้าวโพดสวีดิชนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บกวาดเพราะว่าเดี๋ยวจะลงดอกไม้หน้าบ้านอยู่เอ้ยว่าจะปลูกอะไรเพิ่มอยู่อันนึงมารดน้ำกันดีกว่าอันนี้ก็ชุ่มชื้นแล้วใช่ไหมเหลืออันไหนต้นเล็กๆโอ้ตัดไปแล้วน้องปอที่จริงอ่ะน่าจะเปลี่ยนตั้งแอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกผักกาดพี่คิดซื้อมาจากอีเบย์นะรู้สึกอันนี้ก็โรยๆเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ผักมันเก่าแล้วก็เลยโรยทิ้งเอาไว้แบบเพื่อแบบไม่อยากทิ้งฟรีๆก็เลยโรยไว้ร้านนี้น้องนางผักบุ้งเฮียมากเมื่อวานนี้ผักบุ้งมันก็มาติดง่ายนะเพราะว่ามีอยู่ประมาณ 4-5 ต้นที่เอาออกจากกระถางมาปักตรงนี้เดี๋ยวคาดว่าจะแล้วก็นี่ผักชีที่จริงมี2กระบะนะกินไปแล้ว1กระบะครึ่งเอ้ย2กระบะครึ่งแล้วก็เหลืออีกหน่อยนึงข้าวโพดฝรั่งนะคะนี่จะสูงไปไหนแล้วไม่รู้เพิ่งแยกเมื่อวานไอ้พวกเนี้ยโอ้ยฟื้นขึ้นมาสักทีก่อนที่เขาจะมาเอา